วันนี้เรามีเมนูเค้กนมผงมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและนมผงเต็มมันเนยดรายอีจิมินเข้าด้วยกันตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้และน้ำเย็นตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 40-45 นาทีพักไว้ให้เย็นบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยหน้าด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินรับประทานคู่กับผลไม้สดตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะ